สวัสดีนะทุกคนอยู่กับช่อง Sanpei LAC Channel Studio วันนี้จะมารีวิวโค้กลายดีเจแมสเมโลนะนี่เดี๋ยวจะเอาโชว์ให้ดูเนี่ยเนี่ยมันไอ้กลางๆใหญ่ๆเนี่ยเขียนว่าแมสเมโลนะแต่สองชื่อนี้นะจะไม่ค่อยรู้หรอกจะไม่รู้หรอกว่ามันคือชื่ออะไรจะแปลไม่ออกนะนี่ข้างบนกับอันนี้จนไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะแต่ว่าจะรู้จักไออันกลางอันเดียวที่มีเขียนว่าแมสเมโลนะจะรู้อาจักอันเดียวนะเจ้าโค้งนี้มันแปลกกว่าเพื่อนเลยก็คือมันเป็นแบบปองขาวเป็นลายดีเจแมสเมโลนะแต่มันมีบอกรสชาติอยู่นะเนี่ยจะมีบอกชื่อไอชื่อดำๆอย่างเงี้ยเนี่ยไอตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยชื่อเนี้ยมันจะบอกอยู่มันบอกกินสตรอเบอรี่และแตงโมนะนี่คือของใหม่เนี่ยคือซันเนี่ยชอบดื่มนะอันนี้อร่อยนะเดี๋ยวไอ้รีวิวให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยดื่มหรือว่าเคยดื่มแล้วอย่างเงี้ยจะซันรีวิวให้ดูเลยว่ามันอร่อยไหมอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่านะอันนี้ไม่มีคราวนี้ไม่ใช้ไมค์นะเดี๋ยวเปิดใกล้ลิ้นลองดูๆแล้วมีรสชาติเลยว่ะสีก็เหมือนกับโค้กปกติทั่วไปนะนี่สีเนี่ยเห็นไหมสีเหมือนโค้กซีโร่กับธรรมดาเด้เลยนะโอเคเดี๋ยวมาชิมเลยดีกว่าตัดคอถามว่าอร่อยไหมส่วนตัวฉันชอบนะมันอร่อยนะมีถามว่ามีรสชาติอะไรไหมมีรสชาติสตรอเบอรี่กับแตงโมฉันรู้สึกว่ามันสตรอเบอรี่มากกว่าแบบแตงโมอีกนะกัดคอถ้าใครอยากกินก็ไปหาซื้อกันได้นะที่เซเว่นนะแล้วก็พวกเจ็ดอะไรเนี้ยเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าเจ็ดคืออะไรอีกคือเจ็ดก็คือเจฟฟี่นี่แหละดูเจฟฟี่นะแต่จะเรียกว่าเจ็ดแต่เพราะมันง่ายอีกนะงั้นก็ซื้อในตามพวกโลตัสพวกบิ๊กซีได้นะเจ้าไอ้โค้กไอ้ดีเจแมสเมโลนะงั้นก็เราไปหาซื้อกันกินนะป๋องหนึ่ง15-16ก็แหละวะเพราะว่าคำปรับขึ้นเนี่ยของเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ของราคาปรับขึ้นเยอะนะเพราะงั้นก็อันนี้ป๋องนี้น่าจะ16นะซีว่านะในเซเว่นนะใช่ว่าป๋องก็16หมุนก็หมดเลยนะใช่ก็อร่อยนะแต่ฉันชอบดิอันนี้ฉันชอบเลยเนี่ยฉันจะหันมาดื่มอันนี้แทนโค้กซีโร่ธรรมดาเลยเนี่ยแล้วฉันชอบอันนี้เพราะงั้นก็ลองมาหาซื้อกันกินนะมันอร่อยนะตัวนี้แล้วก็แค่นี้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องซันเพย์ LAC Channel Studio นะจะคลิกต่อไป